เดี๋ยวพามาดูการส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาภาคปัสุสัตว์กันบ้างค่ะวันนี้ทางรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยลงพื้นที่นะคะขึ้นเหนือไปที่เชียงรายไปเยี่ยมชมการทํางานของวิสาหกิจชุมชนแพะแกะส่งออกภาคเหนือก็จะสนับสนุนการยกระดับโรงงานแปรรูปให้ได้มาตรฐานในการส่งออกต่อไปเพื่อเป็นการขยายตลาดด้วยค่ะโดยเรื่องนี้รองนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะนายภูมิธรรมก็ได้รับฟังความ ต้องการของวิสาหกิจชุมชนแพะแกะส่งออกภาคเหนือที่สหกรณ์โคโนมเชียงรายตำบลทานทองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งได้เน้นย้ำกับเกษตรกรถึงนโยบายของรัฐบาลด้วยในการใช้ตลาดนำนวัตกรรมเพิ่มรายได้ซึ่งนโยบายเนี้ยเกษตรกรควรปรับปรุงและ,ะปรับปรุงดูแลระบบการผลิตรูปแบบใหม่ต้องดูเรื่องของความต้องการของตลาดเป็นหลักค่ะโดยจะเน้นใน3ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกเน้นความต้องการของ โบริภคส่วนที่2คือการสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มกันระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะเข้ามาซัพพอร์ตหรือว่าช่วยสนับสนุนหาตลาดตรงนี้และส่วนที่3คือการหาองค์ความรู้ซึ่งอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะนอกจากนี้ค่ะจะต้องยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ด้วยโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้พัฒนาศักยภาพการส่งออกซึ่งหลายประเทศอาทิซาอุดิอาระเบียเขาก็สนใจเข้ามาลงทุนเหมือน แล้วก็ถ่ายทอดนวัตกรรมเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรได้ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้ก็มีการประสานแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้เหมือนกันก็จะพยายามให้เป็นไปได้หากสามารถดําเนินการได้ต่อไปนะคะซึ่งวิสาหกิจชุมชนแพะแกะส่งออกของจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะเป็นแหล่งแปรรูปที่สําคัญของภาคเหนือตอนบนหากนําเอาหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้สามารถส่งออกสู่ตลาดนอกได้นั่นเองค่ะ